ขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ถึงสถานการณ์ภายในพรรคสื่อมวลชนไปถามถึงเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเอ๊ะท่านคะมีอะไรโยกเยกหรือไม่คะไม่มีแข็งแรงดีผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังอยู่ใช่หรือไม่คุณสันติบอกว่าอยู่นะคะเมื่อถามในกรณีคุณอาจารย์แหม่มอาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์ลาออกจากเหรัญญิกแล้วก็สมาชิกพรรคจะมีการเลือกเหรัญญิกคนใหม่มาแทนหรือไม่รัฐมนตรีสันติไม่ตอบรัฐมนตรีคุณสันติไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ1เพื่อร่วมประชุมครม.นะคะนี่นะนี่ๆท่านเดินมาเดินมาวันนี้ใส่ผ้าไทยสีน้ำเงินนะคะนี่นะคะท่านคะพรรคพลังประชารัฐอยู่นะคะให้ดูให้ฟังเสียงหน่อยนี่นะคะให้ดูบรรยากาศขณะเดียวกันไปต่อที่บิ๊กป้อมหน่อยนะนี่ใครถามหาบิ๊กป้อมท่านมาแล้วเด้อเข้าพักในรอบ2เดือนนะคะยังเป็นส.ส.แต่ว่าไม่รู้ตลอดหรือไม่อ้าวหัวข้อข่าวบอกแบบนี้เพราะว่าที่พักพลังประชารัฐเนี่ยเขามีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพส.ส.ซึ่งมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านมาเป็นประธานพลเอกประวิตรเดินทางมาถึงบ่ายโมงนี่สีหน้าของท่านใครที่คิดถึงพลเอกประวิตรดูเอาเด้อนี่นะคะนี่ยิ้มแย้มวันนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตพักนะคะมีคุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็คุณวราเทพรัตนากรกรรมการฝ่ายนโยบายของพักพลังประชารัฐรอต้อนรับนะคะไปดูคลิปได้ในมติชนออนไลน์พลเอกประวิตรบอกว่าสบายดีไปดูเอเชียนเกมมาก็ดีขึ้นสื่อมวลชนถามต่อยังเป็นส.ส.อยู่ใช่หรือไม่คะท่านบิ๊กป้อมบอกว่ายังเป็นอยู่แต่จะตลอดไปยังไม่รู้อ้าวอันนี้ท่านบอกว่าแต่จะตลอดไปหรือไม่ยังไม่รู้นะคะถามอีกว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอีกนานใช่หรือไม่ตลอดไปอยู่กับพรรคน่ะตลอดไปแต่เป็นส.ส.น่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่ามีรายงานนะคะว่าการเข้าพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนนะโอ้ก็ช่วงจัดตั้งรัฐบาลพอดีนะท่านผู้ชมนะนับตั้งแต่8สิงหาคมที่พลเอกประวิตรเดินทางมาร่วมประชุมพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป่าเค้กวันเกิด78ปีส.ส.พลังประชารัฐก็มอบให้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาจัดตั้งรัฐบาลนี่ถือว่า2เดือนนี่ท่านมาเมื่อกี้ก็ถามหากันอ่ะขอบคุณภาพจากเดอะรีพอร์ตเตอร์ด้วยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนี่ใครที่ถามหาท่านนี่ท่านมาแล้วนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ